าโชว์คุณผู้ชมครับในช่วงของสาระดีมีมาโชว์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างสถาบันครอบครัวที่อาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ในเรื่องของการจัดการมรดกนะครับกับมรดกตกแก่ใครบ้างนะครับวันนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราท่านเป็นประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านสาโรจน์จันทรสิริตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่เรื่องเงินทองคุณผู้ชมรีบเข้ามาใกล้ๆหน้าจอยนะคะใครมีคำถามส่งมาค่ะเราสองคนถามให้ตอนนี้จะเริ่มต้นจากปัญหาของเราสองคนกันก่อนจริงหรือเปล่าถ้าผมขอถามเริ่มต้นกันสักนิดนึงว่าคำว่ามรดกจำเป็นไหมครับที่ต้องลงลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นเงินก้อนที่พอเขาเสียชีวิตแล้วจะมีการจัดสรรปันส่วนคำว่ามรดกคือต้องมีพินัยกรรมก่อนไหมถึงจะเรียกทรัพย์สินตรงนี้ว่ามรดกไม่ต้องคืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องทรัพย์สินของคนตายคือถ้าเรายังไม่เสียชีวิตเนี่ยมันยังไม่เป็นมรดกหรอกจะเป็นมรดกต่อเมื่อตายเสียชีวิตแล้วมากกว่าคือสมมติมีเงินล้านหนึ่งขอให้เป็นจริงนะครับมีค่ะมีสาธุนี่คุณรีบสาธุเลยคุณอ้อมเงินหนึ่งล้านของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินของเราเราจะใช้จะจ่ายหรือยังมีที่อยู่ร้อยไร่อย่างเงี้ยพันไร่ค่ะพันไร่นะครับอ๋อมีอยู่พันไร่นะได้ที่ 1,000 ไร่เงิน100ล้านเป็นของเราอยู่ค่ะของหนูอยู่เป็นทรัพย์สินของเราเรายังไม่ตายมันก็ยังไม่เป็นมรดกหรอกแต่มันเป็นทรัพย์สินของเราครับพอเราตายเปี้ยงเข้าไปเนี่ยนั่นแหละที่100ไร่เงิน 1,000 ล้านที่พันไร่เงิน100ล้านว่าจะเป็นของใครก็จะเป็นมรดกนั่นแหละจะตกเป็นมรดกทันทีแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราได้ทำพินัยกรรมไว้ไหมถ้าไม่ได้ทำล่ะคะถ้าไม่ได้ทำก็ตกกับทายาททันทีเลยและคำว่าทายาทสมมุติว่าหนูไม่มีลูกชีวิตหนูเหลือคุณพ่ออยู่คนเดียวเนี่ยค่ะแต่หนูไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของหนูจะตกเป็นของคุณพ่อไหมคะนี่แหละคำว่าทายาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลูกหลานทายาทคือบิดามารดาด้วยรวมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้ามีคู่สมรสคู่สมรสด้วยมีสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยถ้าเรามีคู่สมรสใช่ไหมมันก็ต้องไปดูว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือก่อนสมรสจะมีทรัพย์สินที่เราได้ก่อนแต่งงานนั่นคือถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ติดตัวเรามาเขาเรียกสินส่วนตัวสินส่วนตัวครับสินเดิมจะไม่ตกอยู่กับคู่สมรสของเราหลังจากที่เราตายไปแล้วใช่อย่างนี้ไล่ลำดับความสำคัญยังไงครับหลังจากที่เราสมมุติเสียชีวิตลงลำดับความสำคัญบิดามารดาคู่สมรสทายาทมีลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองตามกฎหมายเขาบอกไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาจะมีคำว่าผู้บุพการีคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยผู้บุพการีก็คือพ่อแม่นะครับแล้วก็ถ้ามีคู่สมรสก็ถือว่าเป็นทายาทตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็บุตรนะครับมีแค่นี้เองแต่ถ้าไม่ได้แต่งงานนี่อันนี้เรื่องใหญ่ใกล้ตัวไม่ได้แต่งงานแล้วบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจะเป็นของใครล่ะคะคุณทนายหนูตัวคนเดียวไปเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีทายาทลำดับชั้นต่อไปอีกนะครับนอกจากผู้สืบสันดานแล้วก็คือบุตรนี่แหละก็ลำดับที่3เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันถ้าหนูลูกคนเดียวล่ะคะคุณทนายทำยังไงดีล่ะคะก็ดูว่าบิดาหรือมารดาเราเนี่ยได้แต่งงานใหม่ไหมแล้วมีพี่น้องต่างบิดามารดาไหมพ่อฟังอยู่ห้ามแต่งงานใหม่ห้ามมีเล็กมีน้อยห้ามนะพ่อห้ามจะตกแก่พี่น้องต่างบิดามารดากันถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีอีกก็ไปตกแก่ปู่ย่าตายายอ๋อปู่ย่าตายายถ้าไม่มีอีกตายหมดละก็ตกแก่ลุงป้าน้าอาครับแล้วต้องแยกไหมคะว่าเป็นลุงป้าน้าอาฝั่งพ่อหรือว่าฝั่งแม่ก็มีสิทธิ์หมดเลยมีสิทธิ์เพราะว่าลุงป้าน้าอาน้าก็ฝั่งแม่ใช่อาก็ฝั่งพ่ออย่างนี้เคยมีกรณีที่ไม่มีเลยไหมครับแบบเป็นตัวคนเดียวเลยแต่ว่าทำงานเก่งมากครับ มีมรดกเยอะแยะแล้วอย่างนี้จะไปตกต้องเป็นของใครล่ะคะคุณธนาคือพอถึงปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาแล้วเนี่ยลุงป้าน้าอาก็ไม่มีทายาทมารับมรดกแทนเลยรับมรดกแทนที่นะค่ะไม่มีเลย
ก็ตกแก่แผ่นดินสุดท้ายก็ตกแก่แผ่นดินเป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติค่ะคุณน้องถือว่าเราได้ทำบุญทำบุญยิ่งใหญ่ใช่จริงเสร็จแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจนะเคยมาหาลือปรึกษาทนายอยู่เยอะเอ๊ะเนี่ยฉันมีที่ดินอยู่10ไร่จะขายได้ไหมเนี่ยลูกจะว่าไหมจะยกตรงนี้ให้วัดให้สาธารณกุศลได้ไหมลูกจะว่าไหมทำได้เลยครับเพราะว่าเรายังไม่สิ้นมันคือสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของเรายังไม่เป็นมรดกใช่ยังเป็นทรัพย์สินของเราอยู่เหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ย1,000เนี่ยนะครับมีลูกต้อง10กว่าคนแล้วไม่ให้ครับแต่จะไปให้วัดได้เหมือนกันเลยไม่ต่างกันไม่ต่างกันทรัพย์สินเราทั้งหมดไม่ต่างกันกับเงินในกระเป๋า 1,000 บาทจะไปใช้อะไรจะสามารถบริหารจัดการยังไงก็ได้ใช่ค่ะและมีอีกหนึ่งคำถามที่หวัดพี่อ้อมขอถามก่อนคำถามนี้นะคะนั่นก็คือแหมพินัยกรรมแจ้งมาแล้วเหล่ามาเหล่ากงบอกแล้วว่าแบ่งใครอะไรยังไงบ้างแต่รู้สึกเราเป็นหลานรักของเหล่ามาเหล่ากงเราน่าจะได้มรดกของกงสีมากกว่านี้จะทำยังไงดีคะคุณทนายก็ถ้าเขาเขียนพินัยกรรมก็ต้องจัดการตามนั้นให้ตามนั้นเลยไม่มีการตรวจสอบแดงเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องแบบขอมากกว่านี้ได้ไหมเราเป็นหลานรักเราดูแลเหล่ามาเหล่ากงมาพินัยกรรมเนี่ยเขาเรียกสั้นๆคือคำสั่งเสียก่อนตายคำสั่งเสียก่อนตายคำสั่งเสียก่อนตายที่จะมาใช้บังคับได้นะต้องหนึ่งเขาต้องเขียนด้วยลายมือเขาเองนะครับเขียนเลยวันที่พินัยกรรมแล้วก็วันที่พินัยกรรมฉบับนี้เนี่ยข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะในขณะที่เขียนเนี่ยแล้วขอให้ทรัพย์มรดกของทรัพย์สินของข้าพเจ้าเนี่ยตกแก่บุคคลเหล่านี้ก็จะเขียนไปเลยที่ดินให้ใครบัญชีเงินฝากธนาคารให้ใครเนี่ยต้องมีพยานเซ็นรับรองไหมคะอย่างนี้ถ้าเขียนเองอย่างนี้ไม่ต้องมีพยานเขาเขียนด้วยลายมือเขาเองแล้วก็ลงชื่อแต่ถ้าสมมุติว่าณตอนนั้นสติสัมปชัญญะยังอยู่ครบถ้วนแต่อาจที่จะเขียนลายมือไม่ได้คนแก่บางคนทำงานเก่งเขาก็ไปให้ทนายความทำให้ทนายความเขียนให้เสร็จแล้วต้องมีคนเซ็นเป็นพยานกี่คนคะมีต้องมี2คน2คนต้องเป็นบุคคลในครอบครัวหรือว่าเป็นบุคคลนอกครอบครัวต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว18ปีอ่านออกเขียนได้นะครับไปปั๊มลายมือเป็นพยานไม่ได้นะต้องเซ็นเป็นลายมือต้องเซ็นแล้วก็ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกตามพินัยกรรมนั้นสมมติว่าผมเสียชีวิตปั๊บยกมรดกให้คุณอ้อแต่คุณอ้อก็บอกว่าให้ทำพินัยกรรมให้หน่อยแล้วคุณอ้อเป็นพยานพินัยกรรมไม่สมบูรณ์เฉพาะในส่วนของคุณอ้อคุณอ้อไม่ได้เลยแต่มีคำถามจากทางบ้านครับคำถามทางบ้านส่งมาเมื่อสักครู่อันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ยกทรัพย์สินให้ลูกคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ตายยังไม่ถือว่าเป็นการมอบมรดกเป็นการมอบทรัพย์สินให้ลูกแต่ลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ขอทรัพย์สินคืนได้ไหมคะอันนี้ไม่ใช่มรดกใช่เพราะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ตายเป็นเรื่องการจัดการทรัพย์สินของเขาแล้วก็ยกที่ดินให้พร้อมบ้านแล้วก็ดูแลท่านด้วยนะสุดท้ายไล่ออกจากบ้านสุดท้ายไม่เลี้ยงดูไม่ให้ข้าวกินแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีรายได้อื่นใดอย่างนี้เขาเรียกว่าประพฤติเนรคุณเนรคุณนะคะคนที่ยกให้ไปฟ้องเพิกถอนการให้ได้ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับมรดกนะเขาเรียกเพิกถอนการให้ยกเลิกการให้แต่ถ้าให้แล้วลูกเอาไปขายจบแล้วไม่มีทรัพย์สินที่จะเอาคืนคนที่เขามาซื้อเนี่ยเขาซื้อโดยสุจริตมีค่าตอบแทนของเขาใช่ไหมครับเหมือนเราไปซื้อเนี่ยเอาที่ดินเป็นของคุณอ้อยอย่างเงี้ยผมก็ไปซื้อมาโอนเสร็จเรียบร้อยที่ดินโอนให้เรียบร้อยสุดท้ายคุณอ้อไม่เลี้ยงดูพ่อแม่มาฟ้องเพิกถอนการให้ไม่ได้แล้วอ้อมขายไปแล้วไงขายไปแล้วอื่นไปแล้วใช่ค่ะและอีกหนึ่งปัญหาสมมติว่าอ้อมกับภูผาเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะได้มรดกจากคุณแม่มาที่ดิน1,000 ล้านได้กันเลยคนละ5,000 ล้านแต่อ้อมมองว่าน้องภูผาต้องขายสมบัติของหญิงแม่แน่ๆเลยคุณทนายคะช่วยหน่อยได้ไหมคะจะเอามรดกของน้องภูผามาดูแลเองเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในการดูแลของมรดกของน้องภูผาไม่ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเขาผมจะไปทำอะไรก็ได้คุณอ้อมไม่อยากให้ขายสมบัติของหญิงแม่ไงคะไม่ได้คุณดูละครมากเกินไปแต่มันมีอีกประเด็นนึงครับคุณทนายสำหรับละครปกติเลยคือครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เป็นเศรษฐีอยู่ดีๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับลูกเป็นบุตรบุญธรรมเข้ามาอยู่ในครอบครัวคือเขามีลูกอยู่แล้วรับลูกบุญธรรมเข้ามาอยู่ในครอบครัวสักพักเขาเสียชีวิต
ได้มีการทำพินัยกรรมไว้ชัดเจนว่าลูกบุญธรรมคนนี้จะให้ด้วยสักพักพี่น้องไม่ยอมคุณไม่ใช่อยู่ในสายเลือดคุณไม่ควรได้ที่จริงเรื่องจริงเนี่ยมีคนรู้จักด้วยที่เป็นแบบนี้ครับทำยังไงดีครับทำยังไงดีครับคือเจ้าของทรัพย์เนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยนะเขาจะทำพินัยกรรมยกให้ใครก็ได้เห็นลุงฝั่งตรงข้ามอยู่ก็ต๊อปใครก็ได้แล้วก็มาอยู่ในที่ของเรานี่แหละทำพินัยกรรมยกให้ลุงฝั่งตรงข้ามได้ได้ใช่ทำพินัยกรรมยกให้วัดก็ได้ไม่อยากให้ลูกมีฐานะกันหมดละทำมาหากินได้แล้วก็ทำพินัยกรรมยกให้คนนั้นคนนี้ก็ได้แต่ลูกบางคนโลภไงครับบอกว่าไม่เชื่ออย่างคุณนายไม่เชื่อเลยว่าแม่เนี่ยจะไปให้ลูกบุญธรรมต้องมาหลอกแม่แน่ๆก็ไปพิสูจน์พินัยกรรมว่าทำจริงหรือไม่แต่มีพินัยกรรมอยู่ชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้จะไปทำพินัยกรรมอย่างอื่นมาลบล้างก็ไม่ได้คืออะไรคะน่ากลัวจริงๆเขาเรียกพินัยกรรมฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองเป็นยังไงคะต้องไปทำที่ไหนอะไรยังไงต้องไปทำที่อำเภออ๋อใช่ทำที่อำเภอทำที่อำเภอพากันไปเลยหรือว่าจะต้องเป็นแค่ตัวเองเนี่ยตัวเองไปเลยไปแค่คนเดียวก็ได้ไปคนเดียวก็ได้ไปคนเดียวก็ได้ไปเขียนไว้เลยจะยกให้ใครยังไงแล้วก็ทำโดยราชการมีนายทะเบียนปั๊มตาเป็นพยานเรียบร้อยถูกต้องผนึกซองเก็บไว้ในตู้เซฟที่อำเภอแล้วก็ให้ใบเปิดพินัยกรรมผู้เจ้าของทรัพย์ที่มาทำถือไว้เขาก็ไปบอกที่บ้านเลยทำพินัยกรรมไว้นะถ้าตายไปไปเปิดมาอีกหนึ่งคำถามแล้วครับตอนนี้ถ้าพ่อแม่นะคะโอนทรัพย์สินให้คนอื่นโดยเสน่หาลูกขอเรียกคืนได้ไหมก็เหมือนกรณีเมื่อสักครู่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะจัดการทรัพย์สินของเขาเขาเป็นเจ้าของเงินนะแต่ถ้าเขาโอนให้คนอื่นโดยเสน่หาแล้วคนอื่นนั้นน่ะคนอื่นนั้นนะหมิ่นประมาทด่าทอทำร้ายร่างกายเขาเรียกประพฤติเนรคุณพ่อแม่ก็ไปฟ้องคืนได้จบเลยเดียวกันคุณทนายครับอีกหนึ่งประเด็นเคยเจอไหมครับที่เป็นเคสที่เสียชีวิตแล้วแต่แอบทำพินัยกรรมไว้โดยที่คนอื่นไม่รู้เลยแล้วอยู่ดีๆเคยเจอเอกสารนี้ขึ้นมาผ่านไปแล้ว10ปี20ปีทำยังไงดีคะคือถ้ามรดกเนี่ยมันต้องฟ้องร้องภายใน10ปีนับแต่เจ้ามรดกเสียชีวิตแล้วก็พินัยกรรมโผล่มาเนี่ยทรัพย์สินมันคงไม่เหลือแล้วล่ะแรกแปรภาพแล้วล่ะคะใช่นั้นอันนี้เนี่ยถ้ามีเรื่องของพินัยกรรมถ้ามาเปิดหลังจาก10ปีมันต้องไปพิสูจน์กันความจริงมันก็ต้องแบ่งตามพินัยกรรมแหละเพราะเป็นสิทธิ์ตามพินัยกรรมแต่ถ้าผู้รับพินัยกรรมเสียชีวิตไปอะไรไปก็ถือว่าพินัยกรรมสิ้นผลไปอย่างนี้คือควรที่จะแจ้งบุตรหลานหรือลูกไว้หรือใครไว้บ้างหรือเปล่าว่าเราทำพินัยกรรมควรจะบอกไว้แต่แนะนำเลยว่าควรไปทำที่อำเภอใช่แล้วก็บอกลูกๆไว้ถ้าตายไปเนี่ยจัดการไม่เรียบร้อยแล้วนะไปขอเปิดพินัยกรรมได้การขอเปิดพินัยกรรมก็ใบมรณบัตรไปแสดงว่าใช่ไปแสดงนี่คือกุญแจใบมรณบัตรใช่เป็นกุญแจที่จะเปิดใช่แล้วส่วนมากรูปแบบคดีต่างๆที่คุณทนายเจอนี่แบบไหนเยอะที่สุดคะสัดส่วนก็คือเวลาเจ้ามรดกเสียชีวิตเนี่ยการจะเอามรดกมาจัดการเนี่ยนะครับต้องเป็นผู้จัดการมรดกก่อนถ้าไม่ได้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกเอาไว้ล่ะคะใครจะเป็นผู้จัดการมรดกโดยอัตโนมัติไม่ได้ใช่ไหมนอกจากพินัยกรรมกำหนดไว้ก็ต้องไปร้องต่อศาลอยู่ดีว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนะหรือเป็นไม่มีเขาไม่ได้ตั้งไงวะก็ลูกหลานคู่สมรสพ่อแม่ก็ไปร้องเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายได้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิ์รับมรดกนะศาลก็จะตั้งเป็นผู้จัดการมรดกปัญหาอยู่ตรงนี้ตรงไหนคะท่านพอเป็นผู้จัดการมรดกคือความเข้าใจผิดว่าจะทำยังไงก็ได้ฉันจะแบ่งให้ใครเท่าไหร่ก็ได้ฉันจะแบ่งให้เท่าไหร่ก็ได้นะใช่แล้วก็ไปโอนเป็นของตัวเองก็มีนี่แหละคือการจัดการเขาเรียกการจัดการมรดกไม่เป็นธรรมจัดการมรดกไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มุบมิบสมมติว่าคุณอ้อมาเดียวครับมาเดียวเป็นทายาทผมเป็นผู้จัดการมรดก3คนพี่น้องค่ะรู้เห็นเป็นใจกันเลยไม่ให้อ่ะไม่ต้องมีให้เลยมาเดียวนะ2คนแอบโอนกัน2คนใช่เอาที่ดินพันไร่มาเลยใช่เป็นกรรมสิทธิ์2คนไม่ต้องให้มาเดียวเลยเรียบร้อยครับมาเดียวไปหาทนายความแล้วติดคุกเลยมั้ยคะติดคุกครับข้อหาอะไรรู้มั้ยช่อโกงยักยอกทรัพย์มรดกยักยอกทรัพย์คุณแล้วก็ทรัพย์สินพันไร่เนี่ยนะที่ดินพันไร่เนี่ยเป็นของมาเดียวคนเดียวเลยนี่
มันยืดได้เลยตอนเนี้ยยืดทั้งร้อยไปเลยเพราะว่าผู้ที่ยักยอกทรัพย์มรดกมาเนี่ยนะอะไรก็ช่างเนี่ยจะถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกอันนั้นไปเลยตัดสิทธิ์ไม่ได้แม้แต่เพราะฉะนั้นผู้จัดการมรดกอย่าคิดว่าทำอะไรก็ได้นะต้องแบ่งตามสัดส่วนทุกคนต้องได้เท่าๆกันทีนี้ปัญหาคือที่ดินเป็นตึก1หลังมีแค่14ตารางวาแค่14ตารางวาทายาท10คนจะแบ่งทำยังไงล่ะคะเขาก็ให้ขายเอาขายแล้วเงินมาแบ่งกันเพราะมีอยู่ห้องเดียวใช่ไหมจะแบ่ง10ส่วนยังไงได้อะมันแบ่งไม่ได้ต้องแบ่งมรดกโดยการขายนี่ขายแล้วก็10คนน่ะก็ประมูลแข่งกันก่อนใครให้ราคามากคนนั้นก็ได้ไปแล้วก็เอาเงินนะมาแบ่งกันแต่ถ้า10คนไม่เอาละก็ประมูลขายบุคคลภายนอกไปหรือมาตกลงกันว่าจะขายเท่าไหร่แล้วก็ขายไปคือชัดเจนไม่ต้องมาแบ่งเป็นห้องมีอีกประเด็นหนึ่งคุณคือมีลูก10คนจะขายที่ละแต่อีก3คนไม่อยากขายอีก7คนอยากขายอีก3คนทำยังไงดีคะไม่อยากขายสมบัติของคุณพ่อคุณแม่ก็มติเสียงส่วนใหญ่ของทายาท7ก็ชนะไป7ต่อ3อีกปัญหานึงครับทนายในเรื่องของการทำประกันต่างๆที่เราประกันอุบัติเหตุเอาอย่างนี้ดีกว่าเพิ่มทุนประกัน 100,000 200,000 300,000เรื่องรายละเอียดในการลงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้จำเป็นที่จะต้องระบุลงไปมากๆไหมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วก็ไม่ได้ระบุลงไปพอเสียชีวิตส่วนมากเขาจะกำหนดอยู่แล้วผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์อ่ะเขาจะระบุอยู่แล้วคือต้องชัดเจนใช่แล้วก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้รับเลยนะสมมติว่าผู้ตายเนี่ยมีหนี้กำลังถูกบังคับคดีกำลังจะถามเรื่องหนี้พอดีเงินได้ตามพี่ในตามกรมธรรม์เนี่ยนะผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเจ้าหนี้มาเอาอันนี้ไม่ได้นะผู้รับผลประโยชน์ตามพี่ในกาไอตามกรมธรรม์เนี่ยได้เลยอ๋ออีกหนึ่งคำถามคุณนายน้องอ้อมนะคะตอนนี้มีหนี้สำหรับกู้มาสร้างบ้านสมมุติน้องอ้อมมีอันเป็นไปคุณพ่อต้องมารับหนี้ต่อจากน้องอ้อมไหมคะไม่ต้องแต่ถ้าคุณพ่อรับบ้านนี้ไปคุณพ่อต้องผ่อนต่อก็ถือว่าคือสมมติว่ามีเงินอีก10ล้านเงินอีก10ล้านคุณพ่อรับมรดก10ล้านไปคุณพ่อก็ต้องใช้หนี้ตามมรดกที่ได้รับไปแต่ถ้ามีหนี้15ล้านก็เจ้าหนี้ก็ได้ไปแค่10ล้านอีก5ล้านก็ถือว่าคุณไม่ได้คือได้มรดกมาแค่ไหนก็ใช้ไปแค่นั้นเกินกว่ามรดกเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าไม่ต้องไปรับผิดที่เกินกว่ามรดกที่ได้รับครับผมวันนี้สนุกสนานจริงๆที่จริงมีอีกหลายเรื่องราวนะที่อยากจะให้ทนายคุยยาวคุยยาวมากแต่เราคีปลุกกันเลยอ่ะพอพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยปกติเราจะไม่สนุกสนานไม่อยากยกตัวอย่างกันเลยนะคะใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยก็คือโอ้โหทุกวันจันทร์เลยนะใครที่สนใจครับคุณผู้ชมนะติดตามกันได้เลยกับการไขข้อข้องใจความรู้ของทนายนี่แหละนะครับในเรื่องของบ้านเรือนเพื่อนมรดกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราจะมาพูดคุยกันใช่หรือว่าอยากให้พูดคุยเรื่องอื่นเสนอกันเข้ามาใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อนะคะสภาทนายความจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะมาพูดคุยเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ชมในรายการค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทนายสารวุฒิเป็นอย่างสูงมาร่วมพูดคุยกันนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆอะไรอย่าลืมไปติดตามกันในช่วงของแกะกล่องมองเมืองช่วงนี้พักกันสักครู่ครับอัปเดตทุกเรื่องราวเรามีเรื่องเล่าทุกๆเช้าข่าวที่